เรื่องนี้เป็นเรื่องของการจับโป๊ะของชาวเน็ตนะฮะดูให้ดีนะครับเรื่องนี้นะครับชาวเน็ตฮือฮาครับทุกคนครับหลังสงสัยกันว่าสงกรานต์เตชะนรงค์นะฮะซุ่มคบกับนี่น้องมอน้ำแดงพูดชื่อได้แล้วเพราะเขาเห็นหน้าเขาพิมพ์ชื่อกันไปเยอะแยะมากมายเป็นภาพแรกๆเลยที่เปิดตัวว่าคุณสงกรานต์อ่ะกับน้องมอก็คือน้องไมล์ณภัสสินะครับนี่ฮะเอาแหละก็คราวนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะคู่นี้ซุ่มคบกันอยู่หรือเปล่านะครับล่าสุดครับมันมีโป๊ะออกมาคุณบ๊อบคุณเล่าสิเรื่องนี้คุณนิบไปสืบมาเนี่ยมันเป็นยังไงเรื่องเกี่ยวกับคลินิกเสริมสวยความงามน่ะคือแบบกำลังคิดอยู่จะเริ่มตรงไหนดีอะไรเงี้ยจัดซีมันเกินที่จะเป็นก็คือก็มีชาวเน็ตอะไปเห็นนี่ก็คือภาพนี้อืมก็คือภาพนี้ก่อนนะที่เดียวกันนะที่เดียวกันก็คือเนี่ยภาพซ้ายนี่ก็คือน้องไมล์ไปที่คลินิกพี่สงกรานต์เองก็ไปที่คลินิกแต่อันนี้เป็นคลินิกเกี่ยวกับการทำหน้าภาพพี่สงกรานต์เนี่ยพี่สงกรานต์เป็นคนโพสต์เองเห็นไหมฮะใช่ Instagram สงกรานต์เตนะฮะแต่ภาพของนะฮะอีกภาพนึงเนี่ยที่เป็นน้องไมล์กับทางเจ้าของเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอเป็นคนโพสต์รูปของน้องไมล์แต่ไม่รู้เขียนว่าอะไรอ่ะสถานที่คือที่เดียวกันเห็นไหมฮะสถานที่ที่เดียวกันนะครับอันนี้เป็นนี่เห็นไหมฮะน้องสาวคนสวยแวะมาดูแลกันอย่างต่อเนื่องนะฮะเราจะสวยเป็นอมตะไปด้วยกันอะไรประมาณนี้พี่สงการก็โพสต์สักทีแล้วต้องเริ่มดูแลกันเองสักหน่อยภาพนี้ยังไม่เท่าไหร่อันนี้คือคลินิกแรกคลินิกที่หนึ่งอันนี้เป็นคลินิกการทำหน้าเสริมความงามเหมือนกันแต่พีคก็คือเป็นคลินิกอันนี้คลินิกที่สองเป็นคลินิกทำผมของคุณหมอเกี่ยวกับเส้นผมเกี่ยวกับเส้นผมคุณหมออ่อนนี่หมออ่อนนี่เป็นแฟนเก่าของพี่เกรสพี่ก็ถ่ายรูปคุณหมอเนี่ยก็โพสต์ภาพกับสงการขอบคุณที่มาใช้คลินิกขอบคุณพี่สงการและน้องไมล์ที่ไว้ใจให้หมอได้ดูแลเส้นผมนะคะแอดไปที่คลินิกวันนี้ดีใจมากที่ได้เจอแอดไปที่ IG น้องไมล์หลังจากทำผมไปไม่ได้เจอมาหลายมาเป็นปีเลยแวะมาได้นะนี่คุณผู้ชมรูปนี้แล้วรูปสังเกตไหมตรงจุดๆๆๆๆๆนั่นน่ะจริงๆมันมีรูปเข้าไปอีกมันมีเลื่อนรูปเข้าไปได้คือถ้าเกิดว่าลงโพสต์หลายรูปเนี่ยด้านล่างของรูปมันจะมีจุดๆๆเราสามารถเลื่อนดูไปได้ใช่แล้วยังไงมันแปลกไงรูปก็ไม่ก็ตอนแรกก็ไม่แปลกมันมีการแท็กไปหาน้องไมล์แล้วใช่แสดงว่า2คนนี้ไปคลินิกเนี่ยด้วยกันเออทีเนี้ยพอคุณหมอโพสต์รูปนี้ใช่มั้ยแป๊บนึงถูกลบออกแล้วเป็นแคปชั่นใหม่รูปหายไปรูปหายไปรูปน้องไมล์หายไปรูปเนี่ยแม้จะจุดๆจุดๆตรงนี้มันหายไปด้วยอันนี้เป็นแคปชั่นใหม่ใช่ไหมใช่ขอบคุณพี่สงกรานต์ไว้ใจนะฮะให้ดูแลเส้นผมนะคะนี่เป็นรูปคุณสงกรานต์คนเดียวอ๋อก็คือเหลือรูปนี้รูปเดียวจริงๆมีรูปน้องไมล์ด้วยนะแต่รูปนั้นหายไปแล้วในไอจีคุณหมอก็หายไปแล้วโอ้ไม่รู้มีหรือเปล่าแต่มีคนแคปทันแต่ชาวเน็ตครับแคปทันนะพอชาวเน็ตแคปทันปุ๊บมีเข้าไปคอมเมนต์นะครับอันนี้บอกก่อนนะฮะชาวเน็ตไทยเก่งมากเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกชาวเน็ตนะฮะเข้ามาคอมเมนต์ว่าอ้าวรูปน้องไมล์หายฮ่าๆนะฮะเมื่อกี้ยังเห็นโพสต์ขอบคุณทั้งสองคนอยู่เลยนี่ก็ว่าเห็นอยู่นี่ก็ว่าเห็นอยู่ใช่ลบเร็วลบเร็วก็เนี่ยอันนี้คือที่ชาวเน็ตจับเขาจับโป๊ะนะฮะชาวเน็ตเขาจับโป๊ะว่ามีการแท็กกันแล้วรูปนั้นหายไปทำไมเหลือรูปคุณสงการรูปเดียวใช่ก็อย่างที่บอกก็คือมันมีการว่าฮือฮาว่า2คนนี้ซุ่มคบกันหรือเปล่าก็ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าคบกันจริงๆไหมแต่ทีเนี้ยเอ๊ะการไปคลินิกอย่างเงี้ยเธอจะไปกับใครบ้างอ่ะอ้าวก็ไปได้หมดไปกับแฟนก็ได้ไปกับเพื่อนก็ได้เออก็ใช่ไงเห็นไหมก็ไปได้หมดใช่แต่นี่ที่เดียวกันแน่นอนใช่วันเดียวกันไหมคุณหมอรูปกับคุณสงการใส่เสื้อคลุมแต่รูปอีกรูปนึงไม่ได้ใส่เสื้อคลุมอาจจะเป็นคนละทีคนละวันเหรอแต่คุณหมอชุดข้างในก็สีเดียวกันแต่คุณหมออาจจะแบบพอทำหน้าเสร็จก็พอดีใส่ออกมาหรือเปล่าโอ้ยถ่ายลืมถ่ายอย่างเงี้ยเรากำลังหาเหตุผลกำลังหาเหตุผลอยู่นะครับอ่ะก็นี่แหละอันนี้คือชาวเน็ตเขาจับโป๊ะมาแล้วครับก็ยังไม่ออกมาตอบว่าคบกันจริงหรือเปล่าใช่นะครับคู่นี้ต้องรอดูกันต่อไปเนาะว่าจะอะไรยังไงนะเออนะฮะเราก็แค่เอาที่ชาวเน็ตเขาจับโป๊ะมาให้ดูใช่นะครับเออภาพนี้อาจจะเป็นคำตอบ
ครับผมนะฮะว่าอะไรไปคลินิกความงามกับใครได้บ้างอ๋อจริงๆก็ไปได้หมดเพื่อนในแก๊งอะไรก็ไปกันได้ใช่ไหมใช่นะครับจบเรื่องราวข่าวนี้นะฮะของคุณสงกรานต์กับคุณมายไปนะครับผม